พืชสมุนไพรมหัศจรรย์ที่เราต้องรีบรับประทานด่วนเลยนะคะมีอะไรตามพี่ปรามมาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกมีหลายคนถามพี่ปรามาพี่ปราเม็ดบัวมันมีประโยชน์มากเลยเหรอหลายคนบอกเลยค่ะว่าอุ๊ยทานแล้วมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วันนี้แหละค่ะพี่ปราได้รวบรวมคำตอบมาว่าเม็ดบัวมันมีประโยชน์อย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะวิรีหามาทานเลยค่ะเม็ดบัวนะคะพืชสมุนไพรมหัศจรรย์บำบัดโรคได้หลายชนิดมีคุณประโยชน์น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันเยอะจริงๆเลยค่ะเม็ดบัวนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลูกบัวเป็นส่วนของเมล็ดที่อยู่ที่ฝักของบัวหลวงค่ะลักษณะเป็นเม็ดกลมๆมีเดือนด้านในเป็นสีขาวอมเหลืองนวลๆค่ะรสจะหวานมันปนฝาดเล็กน้อยและถ้าดิบมากก็จะออกรสหวานน้อยลงค่ะหรือบางครั้งถ้าเรากินก็รสจืดไปเลยเพราะความหวานจากน้ำตาลในเม็ดบัวจะเปลี่ยนเป็นแป้งเหมือนการย่อยในร่างกายนั่นเองที่เป็นอย่างนั้นก็เพื่อที่บัวหลวง1ฝักจะเตรียมไว้เผื่อเลี้ยงต้นอ่อนที่เป็นไส้สีออกเขียวอ่อนๆที่อยู่กลางเมล็ดค่ะหรือที่เราเรียกว่าดีบัวซึ่งจะเจริญไปเป็นต้นของบัวหลวงต่อไปในบัว1ฝักจะมีเม็ดบัวประมาณ 7-10 เม็ดนะคะอู้ประโยชน์เขามากมายเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะประโยชน์ข้อที่1ช่วยบำรุงร่างกายและก็บำรุงเลือดหลายคนถามพี่ปรานะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สดชื่นแล้วก็ซีดจะบำรุงยังไงหนึ่งในนั้นเม็ดบัวค่ะไปซื้อมาทานนะคะไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยแล้วก็เป็นสมุนไพรโบราณของไทยนี่แหละค่ะสุดยอดเลยนะคะข้อที่2ช่วยป้องกันมะเร็งตับค่ะเม็ดบัวมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะช่วยป้องกันมะเร็งตับได้ค่ะข้อที่3มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงโอ้ยข้อนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยลดความเสื่อมของเซลล์มะเร็งในร่างกายค่ะช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณของเราไม่แห้งเหี่ยวนะคะพี่ปรางอยากจะบอกว่าสาวๆหลายคนนะคะพยายามหาของที่จะทานหรือสิ่งต่างๆที่จะมาบำรุงผิวให้ผิวพรรณของเราดีอย่างที่บอกนะคะของดีๆใกล้ๆตัวแล้วราคาไม่แพงเอาง่ายๆก่อนไม่ใช่เม็ดบัวก็เป็นน้ำธรรมดานี่แหละค่ะน้ำสะอาดนี่แหละดื่มเข้าไปนะคะผิวพรรณของเรานี่จะดียิ่งเราจิบตลอดทั้งวันและพี่ปราบอกเลยว่าเม็ดบัวเป็นสมุนไพรง่ายๆช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะถามตัวเองเลยค่ะวันนี้เราทานเม็ดบัวหรือยังอ้อแต่นิดนึงนะคะเขาจะออกจากฝาดนิดๆไม่เป็นไรค่ะของดีย่อมจะมีรสฝาดนิดๆแต่ว่าสุขภาพคุณภาพยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตามฟังข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่4ช่วยละลายไขมันและให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะข้อที่5มีสารที่ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอข้อที่6มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจข้อนี้ดีมากเลยนะคะหลายคนจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหบางครั้งนี่มันเหมือนหัวใจเต้นเร็วเหมือนหัวใจเราเหนื่อยเหมือนหัวใจเราทำงานมันหนักก็อย่างที่บอกค่ะหัวใจไม่เคยหยุดพักนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานต่างๆเขามีตลอดเวลาดังนั้นเราจะต้องหาอะไรที่บำรุงหัวใจของเราให้ได้ดีนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดบัวค่ะลองทานกันดูนะคะอ้าวแต่นิดนึงนะคะมันจะขมนิดๆก็บอกเลยนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะข้อถัดไปนะคะข้อ7ช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นแก้อ่อนเพลียช่วยดับกระหายรสหวานเล็กน้อยเนี่ยจะช่วยดับร้อนนะคะข้อ8ช่วยบำรุงเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี 9. เม็ดบัวแห้งนำไปต้มดื่มช่วยแก้ร้อนในทำให้แผลในช่องปากนี่หายเร็วขึ้นบางคนนะคะพอร้อนในมากๆนี่ปากจะเป็นแผลพอเป็นแผลเป็นไงคะทานอาหารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่อร่อยและที่สำคัญคืออะไรคะถ้าเราไม่รักษาดีๆเนี่ยมันจะทำให้แผลมันลุกลามข้างในแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ภายในช่องปากแผลนะคะมันก็มีการติดเชื้อรามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเม็ดบัวที่เรานำไปต้มดื่มก็จะช่วยแก้ร้อนไหนได้เป็นอย่างดีนะคะข้อที่10เม็ดบัวแห้งนำไปชงดื่มช่วยขับของเสียในร่างกายให้ขับออกทางเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะ11เม็ดบัวช่วยแก้ท้องเสียช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเม็ดบัวเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆหลายคนคงจะเคยทานแล้วเป็นไงคะทานแล้วดียังไง
แล้วก็ผู้ใหญ่ได้แนะนำสิ่งต่างๆมายังไงเมื่อเราไม่แลกเปลี่ยนกันค่ะสิ่งนี้พี่ปราบอกได้เลยนะคะว่าเป็นประโยชน์มากๆเชื่อไหมคะภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของผู้ใหญ่บรรพบุรุษของเราเนี่ยมีดีมากมายและดีหลายอย่างแล้วก็ยอดเยี่ยมด้วยเพราะว่าสิ่งที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยน้อยมากเลยนะคะที่จะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายของเราวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะคะที่เราเกิดเป็นคนไทยเราได้มีทานเม็ดบัวซึ่งมันมีประโยชน์มากๆมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish นะคะเรามาเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่ปราแล้วเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าครอบครัวสุขภาพที่สำคัญมากต่อไปนะคะค่ารักษาพยาบาลจะยิ่งแพงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวรอจนป่วยแล้วก็ไปรักษารู้ไหมคะตอนนั้นน่ะเราเนี่ยจะรู้สึกเลยนะคะค่ารักษาธรรมดานะคะแค่หวัดเอาหวัดง่ายๆเป็นพันละค่ะแล้วโรคอย่างอื่นอีกละคะในขณะที่รายได้ของเราเนี่ยมันมาแบบคงตัวแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้นะคะที่ปราอยากจะให้ทุกคนกลับมาหันมาดูแลตัวเองอย่างน้อยๆทุกคลิปที่พูดนะคะตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังตรวจสุขภาพของเราว่าขณะนี้เป็นยังไงหรือยังนะคะถ้ายังไม่ตรวจไปตรวจนะคะไม่มีคำว่าสายขอให้เราได้เริ่มต้นตรวจเพื่ออะไรตรวจเพื่อให้เรารู้ว่าขณะนี้สุขภาพของเราเป็นอย่างไรเราต้องดูแลอะไรเป็นสำคัญเราจะบำรุงอะไรแล้วในการดูแลตรงนั้นเนี่ยมีจุดตรงไหนที่เราจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของเม็ดบัวกันต่อเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อ12เม็ดบัวสดและเกสรโตฟู่ของบัวหลวงช่วยบำรุงปอดอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะหลายคนเนี่ยปอดเนี่ยได้รับฝุ่นละอองซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่าฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยมันมีอันตรายมากบางคนเป็นหวัดบางคนเป็นภูมิแพ้เลยนะคะเนื่องจากการสูดลมฝุ่นละอองต่างๆก็ไปมากวันนี้พี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าเรามาบำรุงปอดกันนะคะนอกจากการทานอาหารเราก็ได้รับออกซิเจนหรือได้รับอากาศบริสุทธิ์วันนี้คุณไปสูดอากาศบริสุทธิ์ใต้ต้นไม้เอาแถวๆบ้านก็ได้ค่ะไม่ต้องไปไกลนะคะหรือยังเราดูแลตัวเองให้ได้รับสิ่งที่ดีๆหรือยังคะถ้ายังเราก็รีบทำเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อ13ช่วยแก้อาการท้องเสียอาหารเป็นพิษแล้วก็ลำไส้อักเสบ14เม็ดบัวจะช่วยดับกลิ่นเป่าวันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ายิ่งในภาวะปัจจุบันเราต้องทำงานติดต่อกับคนหลายคนกลิ่นป่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าใครไม่ดูแลนะคะกลิ่นป่าของเราเนี่ยจะทำให้มันมีกลิ่นป่ามากแล้วมันก็จะเกิดข้อเสียกับเราด้วยนะคะข้อ15เม็ดบัวช่วยบำรุงครรภ์สำหรับสตรีมีครรภ์กินเม็ดบัวสดนะคะจะช่วยให้คลอดลูกได้ง่ายขึ้นก็บอกว่าสำหรับนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็บอกช่วยเพิ่มแรงเบ่งลูกและหลังคลอดลูกก็มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นอันนี้ผู้ใหญ่ก็ส่งต่อกันมาเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรข้อ16ช่วยให้ประจำเดือนนะคะในผู้หญิงเนี่ยมาเป็นปกติค่ะรอบเดือนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราต้องดูแลสุขภาพของเราในเรื่องนี้ด้วยนะคะหลายคนนะคะพี่ป้าเม็ดบัวทานยังไงอ่ะไม่เคยทานเชื่อไหมเมื่อก่อนพี่ป้าก็ไม่เคยทานเม็ดบัวนะคะทานไม่เป็นแต่เห็นคนก็ขายกันเป็นฝักๆอะค่ะแล้วมีคนก็บอกว่าทานนะดีมากเลยมันเป็นยาเสร็จแล้วเราก็ซื้อมาฝักหนึ่งก็เลยพี่เขาสอนทานนะคะเขาสอนการแกะและเคี้ยวแรกๆก็ทานไม่ได้ค่ะเพราะมันฝาดแต่พอทานไปทำมามันก็มีความหวานอยู่ในตัวของมันนะคะเดี๋ยวพี่ปราจะมาบอกให้ฟังค่ะว่าเราจะทานเม็ดบัวอย่างไรและเราจะเลือกเม็ดบัวที่ดีๆอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะสำหรับคำถามนะคะวิธีการรับประทานเม็ดบัวก่อนอื่นเลยเราต้องรับประทานที่ฝักสดนะคะเราก็ลอกเปลือกออกจากเมล็ดค่ะโดยไม่ได้ดึงยึ่งหุ้มเมล็ดและดีบัวออกกินสดๆทั้งเมล็ดเลยค่ะจะทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินแร่ธาตุและสารต้านมะเร็งซึ่งอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเมล็ดและดีบัวในปริมาณสูงแต่ถ้าเรารับประทานแบบอบแห้งนะคะบางคนก็ไปซื้อแบบเม็ดบัวอบแห้งมานะคะก็นำมาทำอาหารคาวหวานได้หลากหลายเช่นเม็ดบัวต้มน้ำตาลทรายแดงผสมในเต้าหวยหรือเต้าถึงข้าวอบใบบัวเป็นต้นนะคะแต่ที่สำคัญพี่ปราเน้นย้ำนะคะอย่าใส่จนหวานอย่าใส่จะมีรสหวานจัดมากเกินไปเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอย่างที่บอกเลยปัญหาที่จะตามมาก็คือโรคเบาหวานค่ะกลายเป็นจะเป็นประโยชน์ก็เลยไม่เกิดประโยชน์นะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานอะไรเม็ดบัวอบแห้งแล้วก็ใส่เกลือมากๆก็อันตรายนะคะเพราะว่าอะไรจะทำให้ร่างกายเราได้รับเกลือมากเกินไปดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรทานพี่ปราบอกให้หันดูสลากข้างๆเลยค่ะ
ว่าส่วนผสมของเขามีอะไรทานเข้าไปแล้วต้องเกิดประโยชน์กับร่างกายแล้วนะคะคราวนี้มาถึงเคล็ดลับการเลือกซื้อเม็ดบัวค่ะถ้าเป็นชนิดฝักสดก็ให้เลือกฝักที่มีเมล็ดขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนจะได้เม็ดบัวที่มีเนื้อกรอบหวานกำลังดีถ้าชนิดอบแห้งควรเลือกเมล็ดที่มีสีเหลืองนวลค่ะถ้ามีสีเหลืองเข้มแสดงว่าเป็นยังไงคะเมล็ดบัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเก็บไว้นานเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเราต้องเลือกเมล็ดที่ไม่แตกหักและไม่มีฝุ่นละอองปนเปื้อนนะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะคั่วเมล็ดต้องไม่ดำคล้ำเพราะว่าถ้าเป็นดำคล้ำเนี่ยคือมันเก็บไว้นานมันไม่ดีนะคะเพราะนั้นต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะคะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะพี่ปราบอกได้เลยว่าประสบการณ์การรับประทานพืชสมุนไพรต่างๆที่มีประโยชน์นะคะและรับประทานอย่างถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสมและดูคุณสมบัติของพืชสมุนไพรต่างๆเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงแล้วก็หาง่ายใกล้ตัวของเราภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ยังมีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันค่ะมาแลกเปลี่ยนแชร์ก็คิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish นะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะพี่ปราอยากจะให้เกิดครอบครัวชุมชนของคนรักสุขภาพเพราะว่าอะไรคะเรามาแนะนำสิ่งดีๆกันทำสิ่งดีๆให้มันเป็นธรรมชาติให้มันอยู่ในชีวิตของเราอย่ารอจนป่วยและอย่าลืมนะทุกคลิปที่พี่ปลายจะบอกเลยว่าคุณตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังมันเป็นสิ่งสำคัญกับสุขภาพของเรามากๆนะคะอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็บอกว่าอะไรคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish มาเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปรานะคะมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ